PLC Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเดี๋ยวกำลังอัดอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะได้เห็นว่าเราทุกคนกำลังเข้าร่วมประชุมจัดตั้งกลุ่มวันนี้เลย30พฤษภาคมให้กลุ่มของเราเข้าร่วมการประชุมครบนะคะก็มีพี่สัมภิยะนะคะมีน้องนารีดุรมานาวามีอารามนะคะน้องธนนิพันธ์ใช่ไหมแล้วก็สามีรอครบนะคะกลุ่มเราขอข้อมูลไปเล็กแปดนะคะก็คือเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็วันนี้ก็จากประชุมครั้งที่แล้วนะคะก็คือการจัดตั้งกลุ่ม PLC ของเรานะคะก็เป็นกลุ่ม PLC พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครูนะคะแล้วก็จะมีเรื่องวาระที่2นะคะเรื่องรับรองรายงานการประชุมก็ไม่มีนะคะสำหรับวันนี้ก็ส่วนระเบียบวาระที่3เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบวันนี้นะคะเราก็จะมาค้นหาปัญหาที่จะต้องการพัฒนาว่าเราจะค้นหาปัญหาอะไรในการทำ PLC ในครั้งนี้ค่ะโดยใช้เมนตินะคะเป็นการคัดเลือกปัญหาโดยใช้เมนติค่ะเดี๋ยวรอเมนติโปรแกรมเมนติเลยใช่ไหมคะโปรแกรมเมนตินะคะให้ทุกคนเตรียมโทรศัพท์มือถือนะคะเข้าโปรแกรมเมนติค่ะก็ในส่วนของปัญหาการเรียนการสอนนะคะก็ให้ทุกท่านนะคะพิมพ์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนคนละ2ปัญหานะคะส่งเข้ามาที่เมนตินะคะส่วนรหัสเมนติก็คือ122700ค่ะตอนนี้นะคะก็มีผู้ส่งปัญหาเข้ามาแล้วนะคะ5คนแล้วนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการจับใจความสำคัญไม่ได้มีอ่านคำที่มีสระประสมไม่ได้แต่งบทร้อยกรองไม่ได้นะคะตอนนี้ก็มีส่งเข้ามาอีกยังไม่ส่งปัญหาอีกค่ะมารีบหน่อยนะคะส่งแล้วค่ะส่งเรียบร้อยแล้วนะคะส่งแล้วนะคะส่งแล้วครับนะคะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะส่งปัญหากันครบทุกท่านแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเป็นการโหวตปัญหานะคะที่เราได้ส่งปัญหากันมาค่ะเดี๋ยวจะสรุปนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างอย่างแรกก็จะเป็นเรื่องการเขียนเรียงความไม่ได้นะคะอย่างที่สองจะเป็นการจับใจความสำคัญไม่ได้ค่ะอย่างที่สามนะคะที่ส่งปัญหากันมาก็จะเป็นเรื่องแต่งบทร้อยกรองไม่ได้ปัญหาอย่างที่สี่ก็เป็นเรื่องประสมคำสระประสมไม่ได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของปัญหาอย่างที่ห้าก็คือแต่งประโยคสื่อสารไม่ได้เราจะมาโหวตกันนะคะว่าปัญหาการเรียนการสอนที่ควรเร่งด่วนของกลุ่มเราคือปัญหาอะไรในลำดับ1 2 3 4 5ค่ะให้ทุกคนเข้าเมนติอีกครั้งนึงนะคะเพื่อโหวตปัญหาค่ะกำลังโหวตนะคะหมดแล้วครับของลำดับที่2จะเป็นเรื่องของประสมคำสระประสมไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ครบกันแล้วนะคะเราก็มาสรุปปัญหาในการ
โหวตเมนติของเรานะคะปัญหาที่ควรแก้เร่งด่วนนะคะเป็นลำดับแรกก็คือปัญหาเรื่องการจับใจความสำคัญไม่ได้ส่วนปัญหาอันที่สองนะคะก็คือประสมคำสระประสมไม่ได้ค่ะและปัญหาในลำดับที่สามก็คือเรื่องแต่งประโยคสื่อสารไม่ได้และปัญหาลำดับที่สี่ก็คือแต่งบทร้อยกรองไม่ได้ค่ะและในส่วนของปัญหาลำดับที่ห้านะคะที่ควรแก้เป็นลำดับที่ห้าก็คือเรื่องเขียนเรียงความไม่ได้ค่ะนี่คือปัญหาที่ควรแก้เร่งด่วนของกลุ่มเรานะคะค่ะการจับค่ะมันไม่ได้นะคะสมาชิกในกลุ่ม PLC ทุกท่านรับไว้แก้ปัญหาค่ะค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ปัญหาที่เราควรแก้เร่งด่วนแล้วนั่นคือปัญหาจับใจความสำคัญไม่ได้เราก็จะนำปัญหาในข้อ1 นะคะเรื่องการจับใจความสำคัญไม่ได้ของนักเรียนไปกรอกใน PLC ที่2เป็นลำดับต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอปิดการประชุมเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะค่ะขอบคุณน้องหนึ่งค่ะ